بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا تبنا فاعفو عنا وارحمنا، ربنا واغفر لنا وارأف بنا ناسنا. أنت الخالق المؤتمت، أنت الوحيد والأحد، أنت البارئ والصامت. يا مقصدي ومسدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشراف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابن قاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم جميعا تعالى وبركاته من كان سنان بنسيتي الله سبحانه وتعالى ขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านาศาสดามุฮัมมัดซอนลลลอหุอัลัยฮิวาลิฮิวะสั้นลำตลอดจนบรรดาอัลลุลบายวงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชุก,กรในเนี้มัดและตอาฟิกที่องค์ละสุบหฮานะหัวตะอาลลาทรงประทานอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบกับ พี่น้องผู้ชมและผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านสำหรับประเด็นตอบข้อสงสัยในอิมามัตหนึ่งในคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอิมามัตโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ของบรรดาอิมามซึ่งเราได้ตอบไปแล้วในคราวก่อน หรือบทเรียนครั้งที่แล้วว่าบรรดาอิหมามนั้นมีความรู้ในสิ่งที่เร้นรับหมายถึงเอนบุนเกรปทีนี้มีคำถามถามว่าแล้วบรรดาอิหมามนั้นมีความรู้ในวันกิยามะหรือไม่ในวันแห่งการตัดสินหรือไม่ หรือว่าบรรดาอิหมามนั้นไม่มีความรู้ในสิ่งนี้จากอันกุรอานอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอินมุษะแท้จริงอัลลอฮ์พระองค์คือเอ็นมุสะคือศาสตร์ในวันแห่งการตัดสิน ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันเกียรมะคําถามก็มีอยู่ว่าบรรดาอิหมามนั้นมีความรู้ในเรื่องราวของกิยามัดหรือไม่ความรู้ในกิยามัดนั้นหมายถึงความรู้ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นความเป็นจริงของกิยามัดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุด บรรดาอิหมามนั้นจะต้องมีความรู้ในวันเกิยามะด้วยเช่นเดียวกันดังเหตุผลจากองค์การอันกุรอานที่พระอคอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอาลิมุลกยบิฟลาุซฮิรุอะลกยบิฮิอะฮะดะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ได้รับ และไม่มีผู้ใดจะได้รับความรู้นั้นได้อิลลามิรตตอมิรรุสูลินนอกเสียจากว่ารอซูลที่พระองค์ทรงประสงค์มรุรตตอมินรุสูลินนั้นคือท่านมรุรตตอ,อลีบินอบีตลอลิบอะลัยฮิสสลา จากองค์การนี้มีสองประเด็นประเด็นแรกนั่นก็คือว่าการปฏิเสธเอ็นมุนเกรฟกับบุคคลทั่วไปพวกเขานั้นไม่สามารถรู้ในเอ็นมุลเกรฟได้เอ็นมุลเกรฟนั้นเฉพาะกับผู้ที่พระอ,องค์ทรงยกเว้นทรงประสงค์ อินลามาเนตออเพราะแน่นอนที่สุดคำว่าเรฟในองค์การนี้บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เป็นเอ็นมุนเรฟไม่ใช่ว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถที่จะรู้บางสิ่งในเอ็นมุนเรฟได้และบางสิ่งไม่รู้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้มนุษย์นั้นไม่มีความสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นนอกเสียจากว่าบุคลากรหรือบุคคลที่พระองค์ส่งมุรตะดอมิรุสุลินความรู้ในวันกิาามะก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นตัวอย่างของเอ็นมุนเกรฟที่บรรดาอิมาม นั้นจะต้องมีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่บรรดาอิหมามนั้นมีความรู้ในเอนมุนเกบแต่เขานั้นไม่มีความรู้ในวันกิยามะว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดว่าอิสุนนาะลินมาลาอิกติสยูดูลีอาเามา ฟาจดูอิลลัอิบลีซมวนมาลาอิกะได้ทำการสุญูดต,ต่อนบีอาดัมอะัยฮิสสลามเพราะว่านบีอาดัมอะัยฮิสสลามเขานั้นมีความรู้ที่มีที่ความรู้ของเขานั้นสูงส่งกว่า ความรู้ของบรรดามวลมาลายก็สาเหตุที่ท่านนาบีอาดัมอะัลฮิสลามถูกแต่งตั้งมาจากพระพุทธเจ้าและอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาพระองค์ทรงรับสั่ง ให้มวลมาลาอิก้าทาการสุญูดต่ออาดัมเพราะอาดัมมีความสูงส่งกว่ามีความประเสริฐมากกว่าอลุ ม,มนุษย์ผู้ที่สมบูรณ์เขาคือผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่เร้นลับบรรดาอิมามมะซูมีนอะลัยฮิมุสลามพวกเขานั้นคือผู้ที่พระอ,องค์ทรงกล่าวว่ามุรตะดอรมรุสูลิน เป็นผู้ที่พระองค์ทรงคัดเลือกทรงพึงพอพระทยัยเพราะวาความสูงทรงและความประเสริฐไม่มีสิ่งใดเหมือนกับอันกรุรอานดังนั้นบรรดาอิหมามจึงมีดังนั้นบรรดาอิหมามอยู่ควบคู่กับอันกรุรอานความรู้ของ ความรู้ของอิหม,ม่ามคือความรู้เดียวจากอันกุรอานลารถบินวลายาบิซินอิลลาฟีกิตาบิมมุบินไม่มีสิ่งใดที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในอันกุรอานซึ่งเราได้กล่าวไปในข่าวก่อนๆแล้วว่าอันกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายทุกสิ่งทุกๆอย่าง ความรู้ในวันกิกยามะก็เช่นเดียวกันมีกล่าวไว้ในอันกุรอานที่บรรดาอิหมามทั้งหลายนั้นมีความรู้ทั้งหมดของอันกุรอานอีกทั้งยังมีความรู้ในวันกิกยามะดังฮะดิษของท่านอิหมามซอดิกอะัยฮิสสลามท่มออนานได้กล่าวว่า لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما اخبرتهما ولا انبتهما بما ليس عندهما لان موسى والخضر اتيا انما كانا ولم تن امام الصديق عليه السلام ذكروا เรากุตนตะบนามูซาวันเคสถ้าหากว่าเจ้าอยู่กับมูซาและเคสและอับัตตะฮุมาเจ้าจะบอกกับเขาว่าบิมาไลซาอินมาสิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาทั้งสองเพราะว่าหลอันามูซาวันเคสเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ละุบฮานะฮูตะอัล ประทานให้กับท่านน,นบีคาเดสนั้นเป็นความรู้ในเอนมูม,มาการความรู้ในอดีตวาลัมยะติยาออนมามายะกูลแต่ไม่ได้ให้ในความรู้ในอนาคตวกัดวารสนาหูออนมามาแกนวมายะกูลวมาหัวแก็นหัตตาตะกูมัสสะ ประโยคนี้สําคัญนะครับพี่น้องท่านอิมามยะฟัดอัสซอดิกอะัยฮิสลามท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอลาประทานความรู้ให้ท่านนาบีมูซาและท่านนาบีคเดในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่วิชาความรู้ในสิ่งที่มายกูนนั้นไม่ได้ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้ให้ แต่ถว่าอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮะว์ตาอลาให้บรรดาอิมามคือความรู้ในมากาหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วว่ามายากูนูและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามาฮวากาเอ็นและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งตะกูมาสาจนกระทั่งถึงวันเกียรมะซึ่ง คำว่าฮัตตาตะกูมัสานั้นหมายถึงว่าจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายดังนั้นความรู้ของอิหมามท่านอิหมามนั้นมีความรู้ในวันกิยามะมีความรู้ว่าเมื่อใดจะถึงวันกิยามะมีความรู้ว่าเมื่อใดจะถึงวันกิยามะเมื่อใดวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้น ท่านอิหมามนั้นมีความรู้และยังมีลิวยาต่างๆมากมายจากบรรดาอา,อาลัยไบอะไลฮิมุสลามที่กล่าวถึงรายละเอียดของวันกียรมะี่กล่าวถึงว่าวันกียมะนั้นมีรูปแบบใด ระดับชั้นประตูของนรกสวรรค์น,นั้นเป็นอย่างไรมีการกล่าวมีริวายะซึ่งจะเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในวันกิยามะในมุมมองในทัศนะของรีวายะจากบรรดาอิหม่าที่ได้กล่าวว่าอย่างชัดเจน ถึงรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะว่าวันกิยามะนั้นมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนที่สุดรายละเอียดนั้นไม่ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานแต่ด้วยกับความรู้ของบรรดาอิหมามในวันกิยามะความรู้ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ได้อธิบายในรายละเอียดดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่า 1. ในความรู้ในเอนมุนเคฟของอิหมามนั่นก็คือความรู้ในวันเกียรมะรู้ว่าเกียรมะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดวันฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อใดวันแห่งการตัดสินจะเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วมีรายละเอียดอะไรในวันนั้นบ้าง ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วบิิลาฮิตฟิกวันฮิดายะวัสลามอะลัยกุมรอฮตุลลอฮิวะบะดุลกาตุ